ในส่วนในการของความปรองดองของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องทั้งประเทศนะครับถ้าหากเรายังมีความแตกแยกไม่มีความสมานฉันท์กันเนี่ยผมว่าเชื่อแน่ว่าตอนนี้ไปเนี่ยต่างชาติเขาคงไม่ยอมรับก็คงไม่มีใครมาลงทุนในการที่จะสร้างให้ประเทศไทยเรา อยู่อย่างมีความสุขสงบสุขต่อไปครับขออยากให้ฝากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยให้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่เป็นหลักให้กับประเทศชาติเราครับ